สวัสดีครับนี่คือเวลาของ s ซแอนเทคอยู่กับยีนทอร์นินเทพวงศ์นะครับวันนี้ชวนฟังบทเรียนที่น่าสนใจและก็ใกล้ตัวกับเราครับจากมลพิษที่เกิดขึ้นนะครับ PM2.5 ที่พูดถึงกันมาทุกปีแล้วก็มีคําถามกันว่าเมื่อไร่จะแก้ปัญหาได้นะครับวันนี้มีตัวอย่างที่จีนครับที่เขาแก้ปัญหาแล้วก็เห็นผลได้ชัดนะครับมาดูบทเรียนจากจีนกันครับว่าเขาทํางานกันอย่างไรทําให้อากาศที่ ดูที่จะคุณมัวกลับมาสดใสขึ้นอีกครั้งหนึ่งวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับทุกๆช่วงต้นปีแบบนี้นะครับจะมีเจอกันก็คือ สภาพอากาศที่มันดูหม่นหมองนะครับหายใจไม่สะดวกนั่นก็คือฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือที่เรารู้จักกันก็คือ PM 2.5นะครับตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนของประเทศไทยยกเว้นภาคใต้นะครับก็เจอกันหมดเลยคงมีพื้นที่ภาคใต้ที่เดียวนะครับที่จากข่าวที่เกิดขึ้นหรือว่าสถานการณ์ที่เราเจอกันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมเนี่ย จะมีสีเขียวสีฟ้าอยู่แถบเดียวนะครับส่วนภาคกลางกรุงเทพภาคเหนือนะครับก็เจอกันทุกปีจนเกิดคําถามว่าปัญหามันเกิดมาก็โ,โหสิปีได้แล้วนะครับทําไมยังไม่ถูกแก้ไขแล้วมันยังไม่หมดไปสัทีนะครับวันนี้หยิบบทเรียนจากประเทศจีนครับดูว่าเขาทํางานกันยังไงทําไมถึงมีการ ใช้มาตรการแล้วเห็นผลนะครับและจะมาปรับใช้กับบ้านเราได้อย่างไรวันนี้อยู่กับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราเคยคุยเรื่องนี้กันครั้งหนึ่งนะครับที่เรายกตัวอย่างของอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับที่กว่าจะมีกฎหมาย Clean Air แอคขึ้นมาแล้วก็ผ่านมาเรื่อยๆนะครับ แต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมานานพอสมควรเลยแต่ตัวอย่างที่จีเนี่ยถือว่าใกล้ตัวแล้วก็เพิ่งเกิดขึ้นไม่นานนี้เองนะครับอาาจรย์แล้วก็ดําเนินอยู่ด้วยนะครับทีนี้ประเด็นมันอยู่นี่ฮะเรื่องของสภาพอากาศที่เป็นพิษเนาะครับหรือว่าไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะครับพีเอ็ม2.5ที่เป็นส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนสำคัญเวลาพูดถึงพีเอ็ม2.5นี่ความหมายจริงๆก็คือว่านอกจากไอฝุ่นจิ๋วเนี่ยนะฮะยังมีพีเอ็ม10ยังมีพวกแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์แก๊สไไไไไนน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 โตตตตตรรรรเเเเเจจดดดดดดออออออกกกกกกซ์ีีีีี่่่่่่่่่่ืๆๆ้้้้้วววววยยยยยทททมมมงงงงงหห็็็ะะคคัััััับบแปลาาาาาสุึึึพูถิข กในหลายพื้นที่โดยเฉพาะผู้เมืองใหญ่นะครับนะแล้วก็บ้านเรานี่บนกันเป็นตามฤดูกาลนะครับนะเดี๋ยวพอเงียบไปเนี่ยคนก็จะซาซามัเดี๋ยวว่าปีหน้าก็เอาใหม่เอาใหาีก <1 S 1> รอบนึงทีนี้ของจีนเนี่ยจุดน่าทึ่งคืออย่างนี้จีนเนี่ยพัฒนาเศรษฐกิจเร็วมากรเราได้เห็นเลยว่าโอ้โหจากประเทศที่คนยากจนเยอะแยะเนาะตอนนี้คนร่ารวยกันขึ้นมามากเลยนะเศรษฐีเยอะแยะเลยนะครับเศรษฐกิจบูมมากแล้วก็เศรษฐกิจก็ใหญ่ดับสองของโลกปัจจุบันนะแต่ถ้าดูกำลังซื้อเนี่ยเห็นนักเศรษฐศาสตร์บอกว่ากำลังซื้อนี่น่าจะชนะอเมร 19เนี่ยนะครับจีนเนี่ยติดท็อป5หรือว่า5ดับแรกของประเทศที่มีมลภาวะมากที่สุดในโลก แต่ว่าตั้งแต่ปี2020เป็นต้นมาเนี่ยจีนหลุดจากท็อป5ก็โดยเหตุนี้แหละนะครับนั่นเรื่องที่1นะครับที่2คือมีตัวเลขบางตัวเลขอยากให้ดูนะครับในช่วงประมาณ8ปีตั้งแต่ปี2013ถึง2020เนี่ยนะครับจีนลดเพียม2.5ไป39.5เปอร์เซ็นต์หรือเกือบ40%เปอร์เซ็นต์นะครับลดไปเยอะมากเลยซึ่งถ้าทำแบบนี้ได้นะครับมีการประเมินนะฮะโดย Global Urban Air Pollution Observatory นะบอกว่าคนจีนเนี่ยจะอายุยืนขึ้น2.3ปีโดยเฉลี่ยซึ่งไม่แปลกอะไรเพราะว่าถ้ากกกดดด่่าออศศีีีไมัั็บ นะครับนะแล้วก็จุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งนะครับที่ผมจะบอกกันอย่างนี้จริงๆแล้วถ้าดูหลายพื้นที่ทั่วโลกนี่นะครับแน่นอนว่าอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับคนมากขึ้นเนี่ยนะครับนะอากาศก็ต้องแย่ลงนะครับหลายพื้นที่เป็นอย่างนั้นแต่ว่านับแต่ปี2013 20เป็นต้นมาเนี่ยนะครับปรากฏว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับพลูชันเนี่ยลดลงมาหวบเลยเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะจีนนี่ไงคือจีนเป็นทุ้นส่วนใหญ่ในการทำไอ้พวกพวกรพิษพวกนี้ไงตัวทำการใช่พอเขาสามารถที่ลดได้เยอะมากเนี่ยนะฮะ ก็ดึงดึงค่าเฉลี่ยทั้งโลกลงไปนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าไม่บอกว่าโลกนี้ดีขึ้นในแง่นี้นะฮะโลกนี้ดีขึ้นในแงน่ว่าหลายพื้นที่เนี่ยมีพวกมลภาวะ โดยเฉพาะอากาศเนี่ยนะครับแย่ลงแต่จีนเนี่ยดีขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะทำให้ค่าเฉลี่ยเนี่ยของโลกนี่ลดลงไปนะไอ้พวกฝุ่นพวกนี้แล้วก็จุดสําคัญที่อยากจะชี้ให้เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยยีนพูดถึงเรื่อง Clean Air Act ใช่ไหมพระราชบัญญัติทางด้านอากาศสะอาดของอเมริกาใช่ไหมครับ,รบนะบเพราะตอนเกิดปัญหาที่ L.A. และหลายพื้นที่นะฮะในอเมริกาเนี่ยก็ประกาศกฎหมายออกมาแต่อเมริกาเนี่ยใช้เวลาโหยียนครับร่วมประมาณ3ทศวรรษเนี่ย เกือบ30ปีนะฮะกว่าจะลดระดับพวกอากาศให้สะอาดลงมาในสัดส่วนที่เทียบได้กับจีนตอนนี้แล้วในช่วง30ปีที่ผ่านมาของอเมริกานี่นะก็เจอการถดถอยทางเศรษฐกิจไปทั้งหมด5ครั้งนะเพราะว่าแน่นอนว่าเวลาเกิดว่าเราไปยุ่งเกี่ยวเรื่องเกี่ยว สิ่งแวดล้อมนี่นะครับมันก็ต้องเรียกว่ามีต้นทุนนะฮะด้านเศรษฐกิจลงไปด้วยนะฮะในขณะที่ทางยุโรปนะผมให้ตัวเลขที่หนึ่งนะฮะยุโรปเนี่ยพอมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมที่มาจัดการเรื่องอากาศเนี่ยนะครับใช้เวลาประมาณ2ทศวรรษหรือ2ีปีโดยประมาณแล้วก็มีการเกิดเศรษฐกิจถดถอยไปประมาณ2ครั้งแต่จีนใช้เวลาประมาณ10ปีนะครับสิกว่าปีนิดๆตอนนี้ได้ผลเทียบเท่ากับทางอเมริกาทางยุโรปโดยไม่มีเศรษฐกิจถดถอยตรงนี่ท่างี้แล้วทั้งกังนับโควิดนะครับนะซึ ไม่ว่าจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์หรือว่าคนทั่วไปนะฮะ,ะถ้ามองแบบเศรษฐศาสตร์ก็คือเฮ้ยทำยังไงเศรษฐจไม่ถดถอยนะอม,มองคนทั่วไปว่าดีอยู่แล้วอากาศสะอาดนี่ใครๆก็ชอบนะครับครับถ้าพูดถึงเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยดูมันจะมีความตรงข้ามกันนะครับอ<ช>าจารย์เพราเชื่อม,<พ>อยมโยงกันครับคือสิ่งแวดล้อมเนี่ยมักจะเป็นคู่ตรงข้ามกับพวกพลังงานพลังงานพวกฟอสซิลที่ผ่านมาเราใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเยอะเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นหรือว่าพวกถ่านหินพวกนี้นะฮะมันก็ทําให้สิ่งแวดล้อมนี่เสียหายไปโดยเฉพาะทางดด้าาาาาานนอออกกศมีรรพพูถึงงงงเื่ลัะด พลังงานหมุนเวียนในงพวกนี้ขึ้นมาไงนะครับเรามาดูไทม์ไลน์ก่อนซินนจ่งรับยินจะได้เห็นภาพรวมนะครับนะเรื่องนี้นะครับเริ่มต้นตั้งแต่ยุคทศวรรษ90แล้วนะครับประมาณสัก30ปีก่อนที่เริ่มมี a อ a แว n e เนีคือเริ่มมีความตรนหนักแล้วว่าเฮ้ยอากาศ ที่จีนเนี่ยไม่ค่อยดีเลยนะครับนะทั่วโลกก็รู้แหละนะครับว่าไม่ค่อยดีนะครับมีภาพข,าข่าวด้วยนะครับใช่ใช่เมืองจีนนี่ก็พอรู้กันแต่ว่ายังไม่รู้จะแก้ยังไงตอนนั้นนะครับนะแล้วก็พอเวลาล่วงเลยมาถึงอีกปะมาณ10กว่าปีนี่นะครับพอปี2007เ็ป็นน่าจะเป็นครั้งแ,กแรกๆเลยที่มีการทําแผนที่มลภาวะทางอากาศของจีนออกมาค,คนก็เริ่มอ้าวเอเอแหละเออเนอะมันมีแล้วตรงนั้นตรงนี้อากาศไม่ดีนะครับแต่ว่ามันเป็นเชิงวิชาการไงนะครับ ต้องมาแบบนี้แนวการเมืองนิดๆพอปี2 0ง8นี่นะครับสารทูตสหรัฐนะครับในเป่ยจิงในปักกิ่งนี่นะครับะนะแน่นอนเขามีติดตั้งไอ้เครื่องตัวอากาศใช่ไหมเขารายงานผลเลย<อ>ผ่านเว็บไซต์ผ่านทวิตเตอร์ยุคเดยกท็ทวิตเตอร์ขึ้นมาใช่ไหมนี้พอออกไปงี้ปั๊บเนี่ยความลับปิดไม่อยู่สิ <laughs> เพราะว่าตัวเลขที่ทางอเมริกาแจ้งมาเนี่ยว่าในปักกิ่งหรือในเป่ยจิงเนี่ยนะครับมันเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันดันไม่ตรงคือมันแย่กว่าที่ทางการจีนรายงานเ<อ><า>นี่ยใช่ใช่ซึ่ง ตอนนั้นทำให้คนสงสยัยละเกิดอะไรขึ้นแล้วตรงนี้ผมลองไปค้นดูนะครับพอค้นๆไปเนี่ยมันเจอเรื่องแบบนี้บางคนก็ใช้วิธีนี้น่าจะเป็นเจ้าที่เนาะเอาสมรีไปอุดเครื่องอไมให้อากาศเข้าไปนี่ทไหมกรองช่วยกรองฝุ่นนะครับหรือบางพื้นที่เนี่ยไปฉีดน้ํา อยู่ตรงใกล้ๆเครื่องไงทำให้แบบดูดีไงทำให้อากาศมันนสะอาดขึ้นมาแน่นอนตัวเลขแบบนั้นก็ดีขึ้นนะครับพูดง่ายคือบิดเบือนตัวเลขความเป็นจริง2 8 0พใช่ไหมครับปีนั้นเนี่ยเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกด้วยนะครับคือพอเรื่องแดงมาปั๊บเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยนะครับนะแล้วก็หลังจากนั้นอีก4ปีเนี่ยนะครับสารกงนยลของสหรัฐเนี่ยก็เริ่มติดตั้งที่เมืองกวางโจนะครับหรือกวางเจาเรียกเรียกกวางเจ้านะหรือเมืองเซี่ยงไฮ้หรือเซี่ยงไฮ้เนี่ยครับว่าไออากาศปนนไง่ีะครับ จนทุกอย่างก็มันระเบิดเอาปี2013คือค10ปีที่ผ่านมานับจากที่เราคุยตอนนี้นะฮะสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรนะผมลองไล่เลียงให้ดูนะฮะต้นปีเลยตั้งแต่เดือนมกราคมเลยครับยินนครฉือเกียจวงเนี่ยครับซึ่งเป็นเมืองหลวงของมณฑลเหอเป่ยนะฮะตอนไล่ฟังอย่างงี้มณฑลเหอเป่ย์สำคัญยังไงถ้าเราพูดถึงปักกิ่งเนี่ยเราก็โอเครู้ว่าเป็นเมืองหลวงจีนเนาะคร,ครับนะแล้วก็เทียนจินก็เป็นเมืองใหญ่ๆใกล้ๆก,กับเป่ยจิงนะครับเมืองหลวงปักกิ่งเนี่ยนนนนนนะะะคครรรรัััับเเเเเเหอปปปป่่่ยยยยีีีีมมม็็ณณฑลลลททกษ้าๆูววงพจ จร,จริงมันไม่วงพัดจันเป๊ะนะมันโค้งๆแล้วมันโอบล้อมไอ้เปย์จริงกับเทียนจินไว้ลองนึกถึงเสี่ยงหงจันนะเอางี้นึกถึงครัวซองก็ได้ครัวซองโค้งใช่ไหมนะ <laughs> ไ,ไอ้มณฑลเทนเปเปยเนี่ยรูปร่างคล้ายๆครัวซองแล้วกันนะ <c oughs> เบีเ้ยวๆหน่อยนะฮะ <c oughs> แต่ว่าเปย์จริงเนี่ยอยู่ตรงส่วนที่มันมันป่องโค้งตรงนั้นไป <c oughs> คือไม่ถูกคลุมอยู่นี้แต่ว่ามันคือมันคือบริเวณเดียวกันนั่นแหละนะครับเป็นครัวซองช็อกโกแลตได้ใช่ได้ครับนะครับปรากฏว่าอย่างงี้พีเอ็มสองจุดห้าเนี่ยนะครับพุ่งปรี๊ดเลยสามร้อยเก้าสิ ใา่ครับบิลเลยก็โดนหมดเลยแล้วก็ในปีนั้นเองเนี่ยก็เกิดการพิกแบบนึงคืออย่างนี้สาบันชื่อว่า EPIC นะครับชื่อย่อนะอ Epic e เนีย Energy Policy Institute at University of Chicago นะครับคือเป็นของอเมริกาเนาะทำงานด้านพลังงานก็จริงแต่ว่าเขาประเมินสิ่งแวดล้อมด้วยไงเขาประเมินว่าอายุเฉลีย่ยอายุไขเฉลี่ยเนี่ยของคนจีนอยู่แถบทางเหนือเนี่ยครับซึ่งมีมลภาวะอสูงเนี่ยอากาศสูงเนี่ยจะต่ำกว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยคนทางใต้5ปี โอ้พอตัวเลขเี้ยมันน่าตกใจไงยีนปีมันก็เลยทายเป็นว่าโอ้โหของจริงคนก็เห็นเงนอยู่แล้วว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้อย่างที่บอกคือว่าเอ๊ะสารทุจรัสเนี่ยรายงานตัวเลขไม่ตรงกับทางการของเราใช่ไหมคนก็เริ่มมาแวร์ละปีนั้นเลยเป็นปีที่ทําให้ทางการจีนเนี่ยร้อนอัด <laughs> นั่งไม่ติดนั่งไม่ติดแล้วนะครับเลยต้องประกาศออกมาประกาศแผนออกมานะครับประกาศแผน5ปีออกมาเรียกว่า p o r Pollution p r n v e o t i o n and Control a c t i ค n Plan คือแผนเชิงปฏิบัติการด้านเกี่ยวกับเรื่องก,การป้องกันและควบคุมอากาศเป็นพิษ นะครับห้าปีก็ถือว่างี้สองศูนย์หนึ่งสามเป็นปีเป็นหมุดหมายสําคัญที่จีนเริ่มเอาจริงเอาจังแต่การเอาจริงเอาจังเนี่ยจริงมันมีอะไรนําร่องมาก่อนแล้วเป็นปีที่แบบไม่ไหวแล้วคนแบบออกมานี่แบบว่าอากาศไม่ดีเลยนะครับนะทางการจีนต้องทำอะไรบางอย่างนะไม่งั้นเกิดการลุกฮือแน่เลยนะครับถึงเงินรับอยู่ครับเพราะว่ายีนจําได้ว่าในช่วงนั้นเนี่ยครับปักกิ่งเนี่ยจะมีภาพของตึกในเมืองหลวงนะครับแล้วก็มี ความมัวแดงเลย,าายตึกหายไปเหมือนเราก็จะเถิดเป็นที่ใหม่ก็รอยเสุเทพหายไป,ยไป,ยยไปนะครับนะ <laughs> <laughs> จุดสำคัญมันก็อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะสรุปในตอนท้ายยนะครับคือว่าซีจินผิงเนี่ยก็จะประกาศที่เป็นวาระแห่งชาติหนึ่งในสามเรื่องที่สําคัญที่ต้องทํา <c oughs> คือเรื่องสําคัญของจีนคืออะไรบ้างหนึ่งคือจัดการสงครามความยากจนซ <c oughs> ึง่งจีนทําสําเร็จนะในแง่ของทางคารโลกเองนะฮะแล้วก็เสถียรภาพทางการเงินรักษาไว้และเรื่องที่สามคือเรื่องนี้ครับมลพิษทางอากาศนะครับถือว่าเขาให้ความสําคัญสูงมาก ทีนี้พอเวลาผ่านไปสักปีหนึ่งนี <rain> Jamie, ่นะครับก็เอาเลยแผนก็เริ่มเดินใช่ไหมพื้นที่ที่สําคัญมากอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นี่ฮะบนทุนเถอเปยนะครับแล้วก็รวมทั้งไอ้กรุงปักกิ่งหรือไปจริงเนี่ยนะครับกับเทียนจินเนี่ยก็เป็นพื้นที่หนึ่งที่จัดการเพราะเข้มข้นมากก็แถวนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเยอะมากเลยนะครับแล้ใช้ถ่านหินเยอะมากแล้วก็มีอีกสองพื้นที่คือสามเหลี่ยมปักไปน้ําเพิลหรือว่าน้ําจูเนี่ยนะครับแล้วอีกอันคือสามเหลี่ยมปักไปน้ำแยงซีนะครับเป้าหมายคือลด PM10 10%ก่อนนนะะฮใให้้ไดภาย5ปีแล้วก็เจาาาะะลลลงไไปเเยนครรับว่่่ PM2.5 ดทหอะไไรก็ว่า นะครับโอ้รัฐบาลลงเงินนี่เยอะแค่ไหนก็นไม่ยินผมเห็นตัวเลขตกใจมากเลยรัฐบาลลงเงิน2,70,000ล้านดอลลาร์ ดอลลาร้านดอลลร์นะสองแสนแล้วก็กุงปักกิ่งนะครับก็สมทบกับอีกคือเขารวยไงนะในแง่ดีนะอีกแสนสองหมื่นล้านดอลล่เพื่อจัดการแล้วก็เวลาผ่านไปในปี2องพี่เนี่ยก็มีการแก้กฎหมายให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นนะครับเจ้าหน้าที่รับผิดชอบมากขึ้นจุดนี้เดี๋ยวจะสรุปตอนท้ายทีหนึ่งครับกลไกของจีนอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับนอกจากใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วแล้วก็ใช้เชิงรัฐศาสตร์เชิงนโยบายต่างๆนี่นะครับ ยังให้เจ้าที่เนี่ยมีส่วนได้ส่วนเสียเรื่องนี้ด้วยคือถ้าคุณทําแล้วได้ผลครับอ่าโอเคเงินเดือนขึ้นเลื่อนตําแหน่งมไม่ได้ผลเหรอ เสร็จเด้งตนลงโทษด้วยถ้าเช้าชา,ชามเย็นชามก็เรียบร้อย,อยเลยแบบนี้เนี่ยเข<ล>าเดินหน้าด้วยนะครับแล้วก็วิธีการวัดเนี่ยไม่ได้วัดแค่ตรงสิ่งแวดล้อมอย่างเดียววัดเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจต้องไม่ตกลงไปด้วยนะเดี๋ยวบอกว่าเขาทํายังไงบ้างนะครับแล้วก็มีระบบควบคุมมลพิษมาตรการแก้ไขยยต่างๆนะครับสร้างเครือข่ายการตรวจสอบระดับชาติขึ้นมาแล้วก็เดินหน้ามาเรื่อยๆนะครับจนถึงปีอีกนิดเดียวครับ2016เนี่ยนะครับเวาผ่านไปเนี่ยครับก็มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติของจีน ฉบั่สิบสานะครับนะอันนี้มุ่งมั่นเลยเขาฝังไอ้ตรงคุณภาพอากาศไว้ในนี้เลยนะครับบอกว่าจํานวนวันที่มีมลพิษของเมืองเนี่ยต้องลดลงไปยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีการประกาศมาตรฐานของการปลดปล่อยมลพิษจากท่อไอเสียงรถยนต์นะครับในยานยนต์เนี่ยเรียกใช้นาฟ้าร์ขึ้นมาด้วยแล้วอื่นๆนะครับปิดโรงงานกว่า2,500แนห้ารแห่งต่างเน้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้าต่างนะครับพอมาปี2 0 0สศเนี่ยโอ้โหปักกิ่งสองอับปักกิ่งกันนะฮะเป็นครั้งแรกเลยที่ปักกิ่งเนี่ยลดค่า PM ลงงงไไปจนนทั้ดตตาาามมรฐขอจีนเอ็นต้น นั่นคือคร่าวๆก่อนนะครับยินครับอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าจะแก้ปัญหาจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยต้นตอแน,น่น,นอนแล้วโรงงานอุตสาหกรรมที่มันจะเป็นตัวสําคัญของเศรษฐกิจนะครับแต่พออาจารย์บอกว่าจีนเขาประคองได้เขาประคองยังไงล่ะครับอาจารย์ครับอย่างนี้ฮะไอ้ตรงประคองเนี่ยเขาใช้วิธีนี้นะเขารู้ว่าถ้าเกิดว่าขืนปิดปิดโรงงานไปเลยเศรษฐกิจมันย่อมแย่ลงใช่ไหมครับเขาใช้วิธีการดึงเงินลงทุนมาในเรื่องพลังงานสะอาดจากต่างชาติ Oh, เข้ามา oh, <man. S 2> ดึงเม็ดเงินพวกนี้เข้ามา <Okay. S 2> ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ตรงเงินเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เสียหายอะไรมากนักนะครับนั่นคือวิธีหนึ่งของเขาแต่ mm hmm. เป็นวิธีการที่แยบยลมากนะครับยิน <Okay. S 1> นะครับทีนี้สมมติถ้าเราลองดูตรงแผนสักนิดหนึ่งแม็ยินนะครับ ลองดูแผนแรกก่อนเลยนะครับคือมจะบอกว่าแผนแรกเนี่ย2013-207เป็นแผนแรกแต่ว่าหลัง2017เป็นต้นไปเนี่ยแม้ว่ามันจะมีอีกแผนหนึ่งนะครับ2018-200เนี่ยนะครับเรียกว่า three year action plan for winning blue sky war อันนี้แบบชื่อครับโอ้โอหอลังการมากเลยินเป็นแผนปฏิบัติการ3ปีเพื่อการเอาชนะให้ได้ซึ่งท้องฟ้าสีฟ้า ถ่วงคืนสงครามทวงคืนสงครามทวงคืนท้องฟ้าสีฟ้าใช่คำนี้เลยครับแปลจากภาษาจีนเป็นแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยนะครับตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาเนี่ยหมายถึงว่าหมดแผนแรกนี่ปั๊บเนี่ยจีนมีการปรับปรุงแผนทุกปีเลย นะครับคือแบบนั่นมากแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าปรับปรุงยังไงนะครับแต่ว่าเรามาดูแผนแรกกันก่อนไหมว่าเขาเล่นอะไรบ้างแผนแรกอย่างที่ที่ทราบคืออ่ะเอาอีพีเอ็มสิบก่อนต้องลดสิบเปอร์เซ็นต์ภายในห้าปีนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เด่นนะครับอย่างทางแถบปักกิ่งนะครับเทียนจินเหอเป่ยนี่นะครับมณฑลเหอเป่ยเนี่ยต้องลดเพียมสองจุดห้าให้ได้ยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าแถบสามเหลี่ยมปักไปน้ำเพลนะครับก็ลดสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันน้ำยางซีลดยี่สิบเปอร์ ลดประมาณ6%แต่คราวนี้ตัวเลขเพิ่มจาก6เป็น25เลย<อ>ก็แปว่า e อ s i v e มากไม่พอไม่พอไม่พอครับแล้วก็ดึงเอาภาคส่วนต่างๆของหน่วยงาของรัฐเนี่ยนะครับที่เกี่ยวข้องมาจัดก,การรวมกันหมดเลยแล้วก็มีรายละเอียดมาตรการทั้งหมดสาิมาตรการนะครับนะ แล้วก็เล่นทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่ระดับภูมิภาคเมืองต่างนะครับแล้วก็ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ผลิตพวกฝุ่นลายใหญ่นะครับหปทำเรื่องอากาศเสียลายใหญ่เช่นพวกโรงงานเหล็กกล้าโรงซีเมนต์นะครับก็ต้องจัดการด้วยนะครับหรือว่าแม้แต่รายเล็กๆเหมือนบ้านเรือนเนี่ยนะครับใช้พวกเตาเตาถ่านเตาถ่านก็่มันเป็นไฟฟ้าเป็นต้นนะครับคือเล่นทุกระดับเลยแล้วก็อย่างเรื่องการขนส่งนี่นะครับรถรถยนต์จีนก็อย่างนี้เลยนะครับบอกว่าภายใน5ปีเนีนะครับพอหมดปี2017เนี่ย ต้องจัดการรถยนต์ไป15ล้านคันที่มันปล่อยพวกมลภภวะออกมาเขาบอก15ล้านคันเนี่ยมันคิดเป็นสัดส่วนแค่15%ของจานวนรถยนต์นทั้งหมดก็จริงแต่ว่ามันปลดปล่อยมลภาวะมาเนี่ยคิดเป็น60%คือเป็นตัวแสบไงต้องจัดการมันมนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทดแทนพวกรถบัสสาธารณะนะครับ60%ด้วยรถรใหม่หรือรถที่อัปเกรดแล้วเป็นต้นรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับ,รบนะแล้วก็อุตสาหกรรมอย่างเช่นพวกเหล็กกล้าเนี่ยลดกำลังการผลิตไป80ล้านตัน ฐานหินเนี่ยนะครับอันนี้ฟังดูตัวเลขเหมือนไม่เยอะนะแต่จริงจมันต้องเยอะแน่เลยลดจาก68%สเรหลือ65%นะครับอันนี้ก็แสดงว่าจีนยังพึ่งพิงฐานหินอยู่เยอะมากนะครับแต่ว่าการลดแบบนี้มันก็ช่วยลดพวกฝุ่นที่ออกมาหรือว่ากา๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์อะไรต่างเนี่ยลดไปด้วยอันนี้เป็นคร่าวๆนอกจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ทำก็คือว่าอย่างที่ผมไลฟฟังตอนแรกเนี่ยจำได้ไหมที่ว่าสหรัฐบอกค่าหนึ่งอีวัดอากาศเนี่ยจีนบ่อยค่าหนึ่งคราวนนีี้จปรับปรุงงงรรรระะบบบบบทัั้้้้้เเเลลลยยยืืออใชตตตติิดดามนะครับแล้วก็ต้องรายงานผลลออยย่่่างแมมนคครบุทัว ้นมีสำคัญหมดเลยนะครับมีข้อมูลเล็กๆนิดนึงด้วยบอกว่าจีนถึงขนาดนี้เลยนะครับยังโรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญบางโรงงานที่ผลิตพวกนี้เยอะเนี่ยนะฮะจีนเอาระบบนี้ไปติดแบบเรียลไทม แล้วก็ปรับแบบเรียวไามช่วงไหนขึ้นคือปรับเลยใช่คือไม่ต้องไม่ต้องรอให่มาไม่ต้องมารอรวบทีเดียวใช่ครับเพราะว่าการทําแบบนี้เนี่ยมันเขาบอกว่าเป็นวัตก,กรรมใหม่ของการจัดการเลยว่าติดตั้งเลยว่าถ้าคุณแบบละเมิดคุณปล่อยนี่มากเกินไปปั๊บเนี่ยคุณโดนรับทันทีโ,โดนเล่นงานทันทีเลยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นมันถึงเอฟเฟกตีฟม,มากเงี่ยนะครับนอกอย่างนี้ทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะครับจีนให้ความสำคัญด้วยว่าลมจะมาไม่มาใช่ไหมอย่างที่เราพูดอากาศปิดนี่นะครับแต่ว่ามันเป็นปัจจัยที่ว่ารองลงไปแต่กก็สําาคัญม คุยง่ายคือจีนใช้เทคโนโลยีทุกอย่างในการจัดการนะครับแล้วก็มีการทําเชิงทัศษ์าสตร์ด้วยคือว่ามีการเซ็นปฏิญญาหรือว่าคําสัญญากับทุกเมืองทุกมณฑลว่าเป้าหมายเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเพื่อที่จะนําไปสู่เรื่องการให้คุณให้โทษกับผู้ปฏิบัติแม้แต่ผู้บริหารที่ทุกพื้นที่นั้นไงนะครับยินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าจีนเนี่ยเอาจริงมากเก็บทุกเม็ดนะครับยินครับทุกกลุ่มเลยนะครับเพราะว่า เรื่องของผลกระทบเนี่ยมันปกปิดกันไม่ได้นะครับถึงแม้ว่ารายง,งานตัวเลขอาจจะดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพของประชาชนใช่คนก็เห็น,<ค>นเน,เ,น,นเขารู้สึกกันได้ไงครับนะครับยินสังเกตเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าครับอาจารย์ครับ เราจะเห็นตอนนี้เนี่ยตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจีนจะครองตลาดเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งหรือเปล่าครับที่ทําให้รถยนต์ไฟฟ้าของจีนเนี่ยบูมขึ้นเป็นส่วนหนึ่งคืออย่างนี้ก็นีรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเป็นอนาคตเยอะเนาะเพราะว่าเรื่องโลกร้อนใช่ไหมปล่อยแก๊สมันอักไซน์นะครับเรื่องฝุ่นต่างๆเนี่ยแต่อีส่วนหนึ่งเนี่ยมันเกิดจากอย่างนี้ด้วยคือว่าจีนรู้ว่าถืนทํารถยนต์พวกสันดาบนะครับไอซนะครับนะไม่ว่าจะเป็นซินดีเซลต่างๆเนี่ยยังไงก็ตามพวกญี่ปุ่น ตามพวกทางอเมริกายุโรปไม่ทัน mm hmm. นะครับเพราะฉะนั้นจีนก็โดดเข้าแอรเรียรใหม่ไปเลยร,รถไฟฟ้าเลยเห็นว่าตอนนี้ญี่ปุ่นขยับตัวช้ากว่าที่อื่นมากสักหน่อย<ช>นะครับ,รบเพราะว่าโครงสร้างเขาค่อนข้างแน่นหนา mm hmm. เหมือนกับต้นไม้ที่มั่นคงดีแล้วอย่างลากลึกมันมจะต้องรื้อระบบใหม่ทีนึทีสองต่างนนะรื้อระบบใหม่นะผลิตชิ้นส่วนเนี่ยเห็นว่ารถไฟฟ้าเนี่ยใช้ชิ้นส่วนน้อยกว่ารถชั้นดาบภายในเนี่ยเยอะมากนะจากหลักหมื่นชิ้นมาเหลือหลักพันชิ้นเนี่ยนะครับเปลี่ยนมากเพราะฉะนั้นมันหลายอย่างประกอบกันหลายอย่าง โอ้โห oh, ทำให้ตอนนี้เนี่ยเราเห็น Market Cap หรือว่าส่วนแบ่งทางการตลาดนะครับรถจีนเนี่ยมาบุกตลาดบ้านเราี่หลายเจ้าเลยครับอย่างที่เราคุยไปตอน MIT ใช่ไหมนะที่บอกว่าแม้แต่เทสลายังแพ้ของจีนแล้วนะครับที่ผ่านมนยานี้แง่ยอดขายนะ d Build Your Dream เนี่ยชนะไปแล้วทีนี้มาดูอะไรนิดหนึ่งนะผมลองไปค้นมามันมีบางอย่างน่าสนใจด้วยครับยิน นับแต่ปี2017ูน่งเที่บอกว่าจีนเนี่ยนะครับเขาปรับเปลี่ยนวิธีการให้เข้มข้นขึ้นไปอีกเนี่ยเขาทำยังไงรูไ้ไหมครับคือแทนที่เป็นแผนแบบย,ยาวๆเนี่ยโอเคมันก็มีอยู่แต่ว่าเอาเข้าจริงนะเขาเปลี่ยน,นแผนทุกปีนะไม่ีแปีแมีแผนใหม่ๆทุกปีแล้วปรับตอวเลขใช่สอนสถานการณ์ <นะ S 1> แล้วก็แผนนี้ไม่ธรรมดาด้วยนะครับโอเคเมื่อก่อนเราพูดแ,แบบรวมๆใช่ไหมทีนี้เจาะเป็นรายรายฤดูกาลไงคือจีนเนี่ยบอกว่าในช่วงฤดูใบไม้ร่วงกับฤดูหนาวเนี่ยนะครับเกิดพวกมลภาวะเยอะเหมือนกับเราไง เราก็มาหนาวใช่ไหมแล้วก็ต่อหน้าร้อนใช่ไหมครับนะกุมพามีนาเมสาอัต่างเนี่ยแบบนี้เลยคือลงละเอียดเลยแล้วก็จีนเปลี่ยนโฟกัสเล็กน้อยคือว่าพื้นที่เนี่ยครับอย่างกรณีของสำเนียงปากแม่น้ําเพลเนี่ยนะครับจีนก็บอกโอเคตรงนี้ก็รงนี้ยังทําอยู่แต่ว่าเพิ่มที่ใหม่ไปด้วยนะครับเฟินเว่ยเปนพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันนะครับเร่มาจีนก็พัี่เข้ามากบอกว่าเดิมทีบอกว่าเปลี่ยนจากทานที่เป็นแก๊สบอกว่าไม่จำเป็นแล้วให้ดูตามความเหมาะสมของพื้นที่ ว่าแบบไหนเอฟเฟกตีที่สุดอ่าที่เป็นทางเลือกดีสุดนะครับแล้วก็จีนมีแผนเฉพาะเลยสําหรับพวกรถบรรทุกดีเซลน้ำมันดีเซลออกมาเป็นแผนเลยนะครับแล้วก็มีแผนเฉพาะเลยนะครับกับโรงงานเหล็กกล้าคือจะเห็นว่าหลังจากที่ทาแบบรวมๆมาพอสมควรแล้วเจาะเรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องของการผลิตพลังงานต่างๆขนส่งเนี่ยคราวนี้แบบเริ่มแบบว่าลงมาโฟกัส ทั้งปีเนี่ยโฟกัสไปที่ช่วงเวลาบางช่วงเวลาเข้มข้นหน่อยช่วงนี้เกิดเป็พิดเยอะนะอุตสาหกรรมบางอย่างสำคัญมากรถยนต์ดีเซล<ม>ใช่ไหมรถไอ้ A, บรรทุกดีเซลต่าง,างนะเป็นต้นนะครับแล้วก็ใช้เทคโนโลยีเข้มข้นมากด้วยเช่นพวก Big Data ก,กับพวกดีเซลรถด,ดีเซลนะครับนะแล้วก็ใช้พวกการสํารวจทางอากาศร,รโมทเซนซิ่งต่างๆนะครับพื่ตรวจจับต่าง คือทุกรูปแบบมาหมดเลยอันนี้ก็เป็นเทรนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2017เป็นต้นมาจนปัจจุบันว่าแผนของจีนเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเป็นรายปีแล้วแล้วคำว่ารายปีแปลว่าอย่างนี้นะครับแผนเนี่ยนะครับมีใหม่ๆหรือว,ว่ารับเปลี่ยนรายละเอียดเพิ่มเติมรายปีจริงแต่การตามงานของจีนเนี่ยตามทุกเดือนอจี้เลยแต่ต้นเรื่องคัดจี้เลยเป็นรายเดือนเลยนะครับผมไม่รู้จริงว่าจี้ถี่กว่านี้หมดนะแต่ถ้าจเจอคือรายเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเกาะติด ตลอดนะครับแล้วรายงานาออกมาทุกเดือนเขาเรียก i ิน e r i m r e p o r t อ์อกทุกเดือน <c oughs> ครับน,น,นั่นคือหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้จีนเนี่ยสามารถเอาชนะอย่างน้อยในยกแรกนี้ได้สําเร็จนะครับแ <c oughs> สดงว่ามันยังมียกต่อไปที่จีนต้องต่อสู้อยู่ยใช่ไหมครับแน่นอนครับ <c oughs> ตอนนี้เนี่ยนะครับแม้ว่าอากาศจะดีขึ้นเยอะมากเมื่อเทียบกับ10ปีก่อนนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้มาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกเขาแนะนำนะครับแน่นอนว่าจีนคงเป้าหมายไกลๆแบบนั้นมั <c oughs> คคนค่อนข้างยากนะครับนะผมจะลองสรุปบทเรียนดีไหมครับนะว่าประเทศอื่นๆเมืองอื่น หรือแม้แต่ประเทศไทยเองเดี๋ยวลองฟังดูว่าจะมาปรับใช้ยังไงบ้างจะมาปรับใช้ยังไงได้บ้างหรืออันไหนที่เราทําได้แต่เราไม่ได้ทำหรืออันไหนที่อจริงๆแล้วที่เอามาเนี่ยคือสิ่งที่ทําได้งั้นนะน่าจะทําได้เป็นส่วนใหญ่ด้วยนะครับอย่างแรกเลยครับยินต้องยอมรับก่อนว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยนะครับแต่ละประเทศเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยมันมีเงื่อนไขต่างกันเนาะระบบการปกครอง จีนเนี่ยเขสั่งได้คนอาจจะอ้าวจีนก็สั่งได้ไงปิดโรงงานเลยนะปิดโรงงานฐานหินอย่าง่านหินเนี่ยนะครับอันไหนที่ค่อนข้งางจะดโซมมากหน่อยปิดเลยครับ,รบมาปล่อยมลพิษเยอะนะครับมีแผนสร้างใหม่แล้วชะลอไว้ก่อนนีเป็นต้นนะครับเปลี่ยนไปแต่อย่างไรก็ตามเนี่ย เราอ้างไม่ได้หรอกเพราะว่าอเมริกาก็ทาสาเร็จใช่ไหมกอย่างอย่างกันฮะอังกฤษก็ทําได้ไประเทศอื่นด้วยนะครับโลกเศรกษฐกิจก็สําคัญเพราะว่าการผลิตการขนส่งการใช้พลังงานมันต่างกันโครงสร้างต่างกันนะครับแล้วก็ที่สาคัญคือพวกแหล่งที่มันทําให้เกิดบรภาวะทางกากาศเนี่ยมันต่างกัน<ช>บ้านเราเนี่ยก็จะบอกว่าโอ้ยแก้ยากนิดนึงเพราะว่ามาจากเพื่อนบ้านอันนี้็แสดงว่าคุณก็ต้องไปดิวเพื่อนบ้านสิ้วยใช่ไหมส่วเราก็ต้องทำด้วยใช่ไหมฮะถ้าอ้างแบบนั้นมันก็แก้ปัญหาไม่จบสักทีทีนี้มาลงา่หแชติ ลองคิดดูนะครับเราประกาศหรือ,อยังหรือว่าประกาศแล้วทำจริงหรือเปล่านะครับอ,อย่างที่บอกว่าจีนต้องต่อสู้อย่างยากลำบาก3อย่างนะความยากจนเสลียภาพทางการเงินแล้วก็นนี้เลยเรื่องมลพิษทางอากาศนะครับ,รบเพราะฉะนั้นพอเป็นรัฐแห่งชาติปั๊บเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่นะครับสคือจีนมีแอคชั่นแลนที่ชัดเจนที่ระบุพื้นที่ทั้งระดับพื้นที่กว้างมากกว่าใหญ่มณฑลมณฑลเมืองนะครับนะ ระบุเป้าหมายชัดเจนว่าจะาช c ฟลด PM10 เท่าไร่ PM2.5 เท่าไร่ลด sulfur dioxide เท่าไรนะครับเมื่อไหร่มีไทม์ไลน์ชัดเจนนะครับนะสามคืออย่างนี้อันนี้สําคัญมากอันนี้เป็นวเวสทิงเโลยีมันอิงกับข้อเท็จจริงคือค,ค่าที่วัดได้ต้องเป็นของจริงต้องเป็นมาตรฐาน,นมีมาตรฐานนะครับระบบการตรวจวัดแล้วก็การรายงานก็ต้องเปิดเผยให้ p u b l ลิร,รู้ร <ๆ S 1> ไม่ใช่งุบงิบงุบงิบเอาไว้หรือว่าบิดเบือนข้อมูลแล้วก็ครอบคลุม ทั้งหมดคอมเพนซีความคุ้หมดเชื่อถือได้นะครับแล้วก็พับลิกรีเว a ร์ลเรเร์คือสาธารณะรับรู้ด้วยรับรู้ตรงกันหมดเลยอันนี้สำคัญมากอันนี้เนี่ยก็ลองตั้งคำถามตัวเองนะครับเันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมเองเพิ่งจะเห็นไม่นานนี้บอกว่าเอ๊ะแอปสแอปนะฮะบอกพื้นที่เดียวกันอย่างปทุมธานีที่ผมทำงานอยู่เนี่ยทำไมแอปสองแอปให้ค่าพีเอสดที่ค่าไม่เท่ากันวะ ทำไมแอปของที่นี่แบบนี้อันนี้มันเขาคล้ายกับตอนที่อเมริกาใช่ไหมกับจีนตอนนั้นเลยนะเมื่อ20ปีก่อนนะครับแล้วจีนนี่ก็เล่นกับทุกเซกเตอร์แล้วก็ทุกฝ่ายที่มีส่วนทําให้เกิดหมลภาวะไม่ว่าจะทางฝั่งอุตสาหกรรมพลังงานการขนส่งการผลิตนะครับแม้แต่บ้านเรือนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือจีนมีมาตรฐานมาตรฐานที่เข้มข้นการปลดปล่อยพวกมลภาวะนะครับออกจากพวกการขนส่งแล้วก็บังคับใช้อันนี้สําคัญมากบังคับใช้อย่างจริงจัง S <S <S อันนี้นะครับที่ระบ่นกันอาจจะเป็นเรื่องนี้นะครับ <S <S 2> <S 2> แล้วก็อันนี้พูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือจีนให้แรงจูงใจหรือว่า incentive นะครับกับเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการและแน่จจผู้บริหารด้วยแหละนะครับ <S <S 2> <S 2> ทำดีได้คุณ นะครับเงินเดือนเพิ่มอะไรรั่รนตำแหน่งทำ<ช>ไม่ดีทำไม่ดีกันโดนเพราะฉะนั้นเจ้าที่เนี่ยต้องเทคแอคชั่นมากๆเลยให้รางวัลและลงโทษด,ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกคือรักษาสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อมกับด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับคือดู2องตัวเลขนี้เลยนะครับนะและดู2อ,อย่างนี้เลยนะครับแล้วสุดท้ายคือจีนไม่ได้หยุดแค่นี้บอกว่าแน่นอนว่าเรื่องพลังงานสะอาดแรงต่างนะครับก็ต้องมาทดแทนอย่างรวดเร็วนะครับเรื่องของการเคลื่อนย้ายขนส่งนะครับที่ว่า s ั s t a น n a b ร e เนี่ยยั่งยืนเนี่ยเช่นรถไฟฟ้านะครับหรือรถบัสต่างๆนะ ที่เป็นความสำเร็จจีนที่เป็นบทเรียนให้เราเรียนรู้ได้นะครับครับอาจารย์ครับเดี๋ยวก็จะมีคำถามอีกว่าโอ้โหจีนเขาใช้งบประมาณเยอะเรามีงบไม่ได้เยอะเท่าเขาเราจะทําได้ไหมผมคิดว่าอย่างหนึ่งนะฮะพื้นที่กากว้างมากเลยนะครับ <laughs> <laughs> ไม่กี่มณทนของเขานี่ก็เท่าประเทศเราประเทศหนึ่งกันนะครับนะงบประมาณก็เยอะเพราะนั้นสัดส่วนก็ลงลงมานะครับนะ <laughs> แต่คิดว่าตัวที่สําคัญเนี่ยมันประกอบกันหลายอย่าง ความมุ่งมั่นเนี่ยน่าเป็นตัวสําคัญแล้วเอาจริงนะครับจะเห็นว่าตั้งแต่ประกาศระดับ n a t u r n a l agenda คือเป็นวาระแห่งชาติขึ้นมาลงมาถึงระดับปฏิบัติการมีแผนชัดเจนของเราเนี่ยมีอยู่แล้วแหละแผน Action Plan นะฮะแต่ว่าเราทํายังไง กับแผนหรือเปล่าแล้วก็บังคับใช้จริงจังแต่ว่าอีกที่ไม่เคยได้เห็นก็คือการให้ incentive กับเจ้าหน้าที่ทําดีได้คุณคทําไม่ดีหรือว่าทำพลาดอะไรเนี้ยน่าจะมีการตักเตือนหรืออะไรก็ตามเนี่ยอันนี้ไม่เคยมีมากนะครับส่วนผู้คนเนี่ยน่าจะาแวร์พอสมควรแล้วนะครับแล้วนะต้องไปงั้นครับ,รบอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ก็คือความร่วมมือแบบบูรณาการของทั้งรัฐและเอกชนนะครับที่จะต้อง ร่วมมือกันคงไม่ใช่ฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ต้องทำแลใช่ถูกต้องครับแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นกรณีของพวกมลภาวะอากาศเนี่ยน่าจะรัฐเป็นตัวนำหลักใ,ใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นภาพใหญ่มากๆเลยนะอ,อย่างสมมติเราบ่นกันว่าโอเคเชียงใหม่แต่ไม่แค่เชียงใหม่มันทั้งภาคหรือทั้งภาคนะจะว่าไปแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ประเทศเชียงใหม่อย่างเดียวไม่ใช่เชียงใหม่มหรือจนะกรุงเทพนี่นะครับ ก็ไม่ได้ดีเฟนแทนผู้บริหารกรุงเทพเลยงั้นนะฮะแต่ว่ามันคลุมไปหมดนะทั้งรอบๆด้วยบริมณนลด้วยนะคุณแก้แค่กรุงเทพก็ไม่ได้มันเป็น r e g i o n a ลเลยอันนี้ก็เป็นบทเรียนที่มาจากที่อื่นคล้ายๆกันนะครับคงจะรอลมพัดมาฝนตกมาอย่างเดียวไม่ได้แล้วนะหลังๆเนี่ยบางทีก็เห็นไหมพายุดูร้อนจะเข้าเนี่ยคนดีใจกันใหญ่เลยว่าเดี๋ยวจะได้นั้นแล้วนะครับฝนมาแล้วแต่เราจะรอพึ่งพิธรรมชาติเหมือนกับสังคมเกษตรกรรมสมัยก่อนนี่ก็แปลกๆอยู่นะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลที่น่าสนใจนะครับอาจารย์ว่าปี หลังๆมาเนี่ยที่เราเผชิญค่าของ PM 2.5มเนี่ยมันหนักขึ้นแล้วก็จํานวนวันเนี่ยต่อปีเนี่ยมันมากขึ้นด้วยนะครับคงอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วก็รอสภาพอากาศคงไม่ได้แล้วเหมือนกันนะครับรายงานของต่างประเทศเองที่บอกว่าไม่มีพื้นที่ไหนที่อากาศบริสุทธิ์แล้วในโลกนี้ก็คงน่าจะเป็น ข้อมูลหนึ่งที่ทําให้เห็นว่าเราจะต้องทําอะไรสักอย่างแล้วนะครับอาจารย์ครับแล้วเรื่องนี้นี่จริงๆแล้วส่งผลกระทบที่ชัดเจนยิ่งกว่าโลกร้อนในแง่ที่ว่ากระทบชัดๆเลยหายใจเข้าไปเลยะนะครับนะหรือแสบตาหรือว่าแม้แต่เลื่อดกำเดาไหลอะไรต่างนะฮะหลายคุณก็เป็นมานะครับนะมันมีกรณีของ ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งนะครับใช่่นก็ด้วยนะครับเป็นผลที่ต้องเรียกว่าถ้าจะรอง,งานวิจัยให้ชัดเจนเนี่ยก็รอไปเถอะแต่ว่าผมคิดว่าไอ้ตัวหลักฐานต่างๆเนี่ยมันชัดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วก็ต่อให้แบบว่าไม่ถึงขั้นที่เรียกว่าเป็นมะเร็งหรือว่าอะไรที่หนักกว่านั้นเนี่ยนะครับนะแค่เฉพาะแบบป่วยกันมากขึ้นเนี่ยตัวเลขมันชัดเจนมากอยู่แล้วครับครับนี่เป็นบทเรียนหนึ่งตัวอย่างหนึ่งนะครับที่เรามาให้คุณผู้ฟังได้คบคิดกันครับว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรดี ต้องลงมือทําจริงๆแล้วแบบจริงๆนะครับไม่ใช่เพียงแค่ประกาศออกมานะครับเพราะว่าถ้าคุณผู้ฟังติดตามไซนเทคมาลองย้อนไปฟังตอนหนึ่งที่เราคุยกันในกรณีของอังกฤษแล้วก็สหรัฐอเมริกานะครับและตอนนี้ตัวอย่างของจีนอีก ก็มาบวกกันครับว่าเราจะสามารถแก้ปัญหาฝามลพิษทวงคืนท้องฟ้าสีฟ้าได้หรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากมเลยครับพิดีมากครับนี่คือ s ายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากได้ที่ w ว w t h a i p b s p o d c a s t บ o m มนะครับรวมถึงพอดแคสต์ช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดแคสต์นะครับช่วงนี้ยินทรานินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัรชาท่านับุญสมบ